ไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงแล้วก็ปรับตัวลดลงนะคะก็ลบไปถามว่าลบเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่โดยภาพรวมๆแล้วอ่อนแรงจริงๆ 1,528.43 จุดนะคะมูลค่าก็เกือบ 40,000 ล้านบาทนะคะส่วนโลกต่างชาติก็จะเห็นว่าเข้ามาช็อปกันกรุบกริบแต่ก็ยังคงดูทรงอยู่ว่าเราจะไปในทิศไหนรวมถึงดูทรงของต่างประเทศด้วยอย่าง FOMC ค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะส่วน5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าในการซื้อขายสูงสุดค่ะ KBank Delta KTB CPO ซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยแล้วก็ปตท.ส่วน5อันดับหุ้นนะคะที่มีผลต่อดัชนีค่ะ Delta KBank True BTG และ ITC Big Lot ของเมื่อวานนี้ยังคงเป็นทรงเดิมนะคะก็คือได้แก่ KBank Foreign ค่ะมูลค่าสูงสุดอยู่ที่136ล้านบาทโดยประมาณส่วนราคาเฉลี่ยต่อหุ้นอยู่ที่126.76 บาทต่อหุ้นส่วนตลาดหุ้น Wall Street ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลดความเสี่ยงก็ปิดร่วงไปกว่า300จุดนะคะซึ่งถือว่านอกเหนือจากดูทรงแล้วยังคงมีเรื่องของวิกฤตของธนาคารที่ยังคงไม่แน่ไม่นอนและอาจจะมีการเปิดแผลออกมาเรื่อยๆนอกจากนี้ก็ยังคงดูทรงเหมือนกันว่าเฟดนั้นจะตรึงหรือจะต่อกันแน่นะคะโดยภาพรวมค่ะวันนี้ยังคงมีการรอปัจจัยบ้านเราจะเป็นทิศทางอย่างไรจะไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้ทรงๆตื้อๆอึมครึมแบบนี้เรื่อยๆทั้งวันหรือไม่เดี๋ยวเรามาพูดคุยพร้อมๆกันนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเยนประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะคะเอาล่ะคือตอนนี้เราจะเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมนะคะตื้อๆตึงๆตามปกของเราเลยนะคะสำหรับเช้านี้ก็คือว่าดอกเบี้ยค่ำคืนนี้ที่แม้ว่าตลาดจะคาดกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็สามารถที่จะออกได้สองด้านเหมือนกันว่าเขาตรึงนะหรือว่าจะไปต่อถ้าเกิดมีการส่งสัญญาณใดๆก็แล้วแต่เพราะดูทรงแล้วมันเหมือนมีอีเวนต์แล้วก็มีเหตุการณ์ที่สนับสนุนก็มีโอกาสทำให้เฟดอาจจะไปต่อก็ได้เช่นกันตรึงก็ได้เช่นกันคุณกิตพลมองยังไงคะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถามว่าถ้าจะไปต่อก็คงไม่ได้ไปต่อไกลนะครับแต่ถามว่าทำไมตลาดเองถึงถึงกลัวการไปต่อเพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้นักลงทุนเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอนะครับทีนี้กลายเป็นว่าพอเห็นสัญญาณของการชะลอเนี่ยตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ตลาดมองดูจะเริ่มกลายเป็นความกังวลเรื่องของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยแทนนะครับดังนั้นถามว่าการไปต่อถามว่าถ้าจะเกิดจะไปต่อจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดที่ไปซ้ำเติมความกังวลในมุมที่คนมองว่าถ้าไปต่อจริงเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไปทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันยิ่งเร่งการชะลอตัวนะครับแล้วก็เป็นการเร่งไปสู่recession หรือการถดถอยด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ครับก็เลยเป็นภาพหนึ่งที่ต้องติดตามดูว่าโอเคดีที่สุดของวันนี้ก็คือการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แล้วส่งสัญญาณของการตรึงดอกเบี้ยยาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชัดเช่นไม่บอกว่าตกลงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็แปลว่าตลาดเองต้องการเวลาอีก45วันกว่าจะถึงการประชุมรอบหน้าเพื่อคอนเฟิร์มว่าตกลงแล้วจริงแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการหยุดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ถ้าส่งสัญญาณชัดน่าจะเห็นน่าจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ชัดความอึมครึมตัวนี้จะทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันกดดันภาพตลาดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับค่ะงั้นขออนุญาตมองเป็น2ภาพตอนนี้ตลาดก่อนหน้านี้นะเหมือนมั่นใจแล้วโอ้ยยังไงก็แค่ 0.25 แล้วก็ตรึงแน่ๆแต่พอยิ่งใกล้ยิ่งมีเสียงสัญญาณว่าเอ้ยแต่ก็ถ้าเขาส่งสัญญาณไปต่อล่ะภาพหลังจากนี้สมมติอยากให้คุณกิตพลช่วยอธิบายแบบชัดเจนนี่ว่าถ้าตรึงตลาดหลังจากนี้ move ตลาดเป็นยังไงและถ้าต่อ movement ตลาดจะเป็นยังไงคะโอเคครับถ้าตรึงผมคิดว่าบรรยากาศของตลาดเองมีโอกาสที่มันจะรีแลกซ์ขึ้นจากนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไปสังเกตดูก็จะพบว่าในอดีตเนี่ยในไซเคิลต่างๆของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเมื่อมันถึงจุดสูงสุดของไซเคิลดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเป็นการตรึงดอกเบี้ยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวนะครับรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตอนนี้เราก็คาดหวังว่าถ้ามันมีการส่งสัญญาณของการตรึงดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยเราน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับซึ่งเป็นภาพที่ดีนะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้ามันไม่ตรึงหรือว่า
พูดไม่ชัดนะครับหรือว่าอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นไป1ครั้งเนี่ยมันเสียหายมากไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆในภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับเพียงแต่ว่าบนภาพที่คนเองประมาณสัก 80% มองว่าน่าจะตรึงเนี่ยพอไปขยับขึ้นต่อสมมติอีกครั้งนึงเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือการกลายเป็นความเสี่ยงที่คนมองว่ายิ่งดอกเบี้ยสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่จะมีต่อผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหรือว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในช่วงของทางด้านครึ่งปีหลังได้นะครับถ้าเป็นภาพแบบนั้นก็จะทำให้ตลาดระยะสั้นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะตอบรับเชิงลบนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงขายออกมาจนกว่าจะมีปัจจัยอื่นที่ไปเบรกอารมณ์ของตลาดให้ไปมองที่ประเด็นอื่นแทนนะครับซึ่งผมคิดว่า อีกเรื่องนึงที่มันจะมาสอดคล้องกันกับเรื่องของตัวธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าบรรยากาศของการรีแลกซ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักมากขึ้นมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้ถ้าเราอธิบายต่อไปนะครับว่าเอ๊ะเพดานหนี้สหรัฐเนี่ยมันน่ากลัวไม่น่ากลัวนะครับอันที่1ก็ต้องบอกก่อนว่าสหรัฐเองเนี่ยมีเพดานหนี้ประมาณ 31.38 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งวันนี้ตั้งแต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการก่อหนี้ของสหรัฐเนี่ยขึ้นไปแตะระดับดังกล่าวแล้วนะครับถามว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไปแตะระดับดังกล่าวแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นาเพราะว่าในอดีตเนี่ย70นะต้องมีการขยับเพดานหนี้ขึ้นมา78ครั้งแล้วนะเพราะเพดานหนี้เป็นอะไรที่มันขยับได้นะไม่ใช่ขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจมันโตขึ้นไปเรื่อยๆก็แน่นอนครับว่าหนี้มันก็ต้องโตตามหรือจริงๆคิดเหมือนเราทำธุรกิจนะครับสมมติเราทำแล้วบริษัทเราใหญ่โตขึ้นก็แน่นอนว่าเราก็ต้องกู้เงินมากขึ้นไปตามตัวนะดังนั้นการขยับเพดานหนี้โดยตัวมันเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่นะครับเพียงแต่ว่าขยับแบบพอประมาณค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะเป็นการคุมวินัยทางการคลังนะครับทีนี้ถามว่ามันมาเป็นประเด็นปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งครับเวลาเพดานหนี้มันไปถึงจุดสูงสุดของมันแล้วขยับไม่ได้เนี่ยแล้วจนกระทั่งถึงวันที่เขากำหนดไว้แล้วว่าเฮ้ยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเงินในเก๊ะชั้นหมดแล้วนะนะครับซึ่งในศัพท์ทางเทคนิคในรอบนี้เขาจะมีคำว่า X date นะครับตรงนี้ X date ก็คือวันที่1มิถุนายนสมมุติถ้าหลัง1มิถุนายนนะครับเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าเอ้ยยังเจรจากันไม่ได้เลยเนี่ยนะครับระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันยังขยับเพดานหนี้เพิ่มไม่ได้มันจะเริ่มเข้าสู่มาตรการที่มันเป็นออโต้ในการที่จะควบคุมในเรื่องของตัววินัยการคลังก็คือการที่จะต้องมีการปิดหรือว่ามีการหยุดการดำเนินงานของหน่วยงานบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นหน่วยงานด้านหน่วยงานหลักหรือเป็นหน่วยงานในด้านความมั่นคงนะครับย้อนกลับไป 2011-2013 ถ้าใครเคยจำได้ตอนนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของตัว Goldman Shutdown ก็คือตอนนั้นถ้าใครไปที่อเมริกานี่โอ้โชคร้ายมากนะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์ปิดนะเพราะว่าตอนนั้นพิพิธภัณฑ์บอกว่าไม่จ่ายตังค่าแรงชั้นก็ปิดนะหรือว่าจะไปเที่ยวหลายที่ก็ไม่ค่อยได้รับความสะดวกเพราะว่าพนักงานปิดบ้างกั้นเชือกบ้างอะไรบ้างนะครับถามว่าก็1มันจะเกิดความผันผวนต่อภาคของทางด้านการเงินบ้างกับอันที่2ก็คือมันจะเกิดเรื่องของตัวโควิดชัตดาวน์ซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นานะครับแต่ต้องบอกว่าในวันนี้มันจะเป็นได้สาเหตุสำคัญก็คือว่าวันนี้ครับสิ่งที่คนกลัวก็คือคนกำลังกลัวว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเฮ้ยถ้ามันไม่ใช้จ่ายไม่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าสู่การถดถอยนะจะเข้าสู่ recession ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดสถานการณ์ไปเจรจากันไม่ได้จนกระทั่งถึงมิถุนายนจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าเอ๊ะเงินที่เขาจะไม่จ่ายเนี่ยไม่จ่ายทั้งพนักงานภาครัฐก็โอเคแน่นอนว่าคนไม่ได้รับเงินค่าจ้างตรงเวลาการใช้จ่ายอะไรหลายอย่างก็คงจะสะดุดหรือติดขัดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะรวมไปถึงเงินสวัสดิการต่างๆด้วยนะครับคนตกงานจะมาขอเงินไปซื้อขนมปังจะไปซื้ออาหารก็กลายเป็นว่าก็อาจจะมีการจ่ายช้าไปด้วยมันเลยกลายเป็นว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะชะลอหรือมันจะมีความเสี่ยงในการที่ช้าหรือบริโภคน้อยลงในช่วงที่มันเกิดปัญหาของ debt ceiling ยังไม่ได้มีการแก้ไขให้มันจบนะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ผมก็คิดว่าเราก็คงต้องติดตามว่าถ้ามันเป็นเรื่องของ debt ceiling จริงเนี่ยมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ไปซ้ำเติมเรื่องเศรษฐกิจนะดังนั้นจะเห็นว่า2เรื่องนี้ตอนนี้มันมีจุดร่วมกันอยู่เรื่องนึงนะครับคือคนไม่ได้กลัวนะว่าขึ้นแล้วจะทำให้มันแย่อะไรไปมากแต่ว่าคนมองว่าเรื่องของเฟดถ้าขึ้นดอกเบี้ยต่อก็ไปกระทบเศรษฐกิจเรื่องของเดบต์เซลลิ่งถ้าเคลียร์ไม่เร็วเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่ดีก็ไปกระทบเรื่องของการใช้จ่ายซึ่งวนกลับมาที่ภาพของทางด้านการชะลอตัวของเศรษฐกิจอีก
นะครับเพราะฉะนั้นภาพของ2เรื่องนี้ครับมันเลยเป็นเรื่องที่มันอาจจะแปะมือไปด้วยกันหรือถ้ามันจะคลายความกังวลเนี่ยมันก็อาจจะคลายความกังวลพร้อมกันหรือสมมุติว่าคลายความกังวลเรื่องของตัวธนาคารกลางสหรัฐไปแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่คลายความกังวลเรื่อง debt ceiling ก็อาจจะมีปัจจัยเนี้ยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจแต่ถ้าเคลียร์เรื่อง debt ceiling ไปได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นทางที่โล่งมากขึ้นสำหรับเรื่องของมุมมองการเติบโตแล้วก็มุมมองทางการเงินซึ่งก็อาจจะทำให้ตลาดเองเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า2เรื่องนี้ครับอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวกันโดยตรงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปะมือกันไปจับมือกันไปแล้วก็อาจจะต้องมองทั้ง2เรื่องนี้คู่กันไปครับคือพอเรามองจริงเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันเนาะคุณกิตพลเพราะว่าอันนี้มากไปก็ไม่ดีอันนี้หย่อนไปก็ไม่ได้มันก็เลยทำให้เชื่อว่าค่ำคืนนี้คุณเจอโรมเนี่ยก็ต้องจะใช้คำอะไรเนี่ยเอาไก่หน้าผากแล้วกันนะคงต้องไก่หน้าผากกันพอสมควรเพราะว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีแต่ณตอนนี้เท่ากับคุณเจเน็ตเนี่ยก็ออกมาเตือนบอกว่าเอ้ยวันที่1เนี่ยดูทรงนะถ้าคุณไม่จัดการหรือถ้าคุณไม่อย่างเงี้ยคุณอาจจะผิดชำระหนี้ได้ในวันที่1มิถุนายนความเป็นไปได้ณตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนในอย่างเจเน็ตเนี่ยอุตส่าห์พูดแง้มออกมาแบบนี้แล้วแต่ในมุมของเราที่คนภายนอกดูเนี่ยสหรัฐจะยอมเสียหน้าหรอคุณกิตพลคิดว่ายังไงคะคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีการปรับลดเครดิตเรตติ้งของสหรัฐอเมริกาลงมานะครับจากเดิมเนี่ยเป็น Triple A เป็น Double A บวกนะครับในตอนนั้นก็เป็นเหตุผลจากเรื่องของความล่าช้าของการที่จะเจรจาขยับ Debt Ceiling นี่แหละครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องความเสี่ยงของเสถียรภาพการคลังในระยะยาวหรือซึ่งถามว่าในรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอำนาจต่อรองเนี่ยเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถึงแม้ประธานาธิบดีจะเป็นฝ่ายบริหารนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าการบริหารของเขาเนี่ยมันก็ต้องเจรจากับสภาคองเกรสซึ่งสภาคองเกรสเองเนี่ยถ้าเป็นสภาล่างตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงของส.ส.ในฝั่งของริพับลิกันที่อยู่คนละพรรคกับประธานาธิบดีเนี่ยมีมากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าการจะโอเคในอำนาจในการบริหารปกติหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำได้แต่อำนาจบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวการเพิ่มหนี้นะครับหรือวางแผนการใช้จ่ายเงินหรือออกพวกกฎหมายบางฉบับที่ต้องมีการใช้เงินเยอะๆหรือต้องมีการสร้างอินฟราสตรักเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ต้องมีการเจรจาต่อรองกับทางด้านของตัวฝั่งอีกพรรคหนึ่งนะซึ่งก็จะทำให้ต้องบอกว่าผมคิดว่าตรงนี้ครับโอกาสที่จะไปสู่ของการผิดนัดชำระเลยเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้ามองจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยไม่ง่ายนะครับโอกาสน่าจะน้อยมากแต่ถามว่าที่คนกลัวก็เพราะว่าโอกาสมันน้อยแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นความผันผวนได้เพราะว่าเครดิตนี่เครดิตก็บอกว่าเครดิตของสหรัฐอเมริกาหรือตราสารหนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกประเทศทุกนักลงทุนทั่วไปหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็ถืออยู่เยอะนะครับสมมติว่ามันเกิดความผันผวนหรือมีการผิดนัดชำระขึ้นมาแล้วมันสร้างแรงกระเพื่อมขึ้นมาในตลาดการเงินนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะทำให้ตลาดเองเนี่ยปวดหัวแล้วนะครับว่าแต่ว่าต้องบอกว่าโอกาสตัวนี้เราจะเห็นนักวิเคราะห์พูดแทงกั๊กนิดหนึ่งว่าโอกาสไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันจะปั่นป่วนนะครับดังนั้นก็บอกว่าณวันนี้ก็ยังให้น้ำหนักกับการที่น่าจะไม่แย่ถึงขั้นที่เรียกว่าผิดนัดชำระจ่ายไม่ได้แล้วไปทริกเกอร์ให้เกิดความปั่นป่วนมากๆแต่ว่าการผิดนัดชำระตรงนี้การผิดนัดชำระไม่น่าจะเกิดแต่ว่าอย่างน้อยสุดความล่าช้าในการเจรจามันก็ทำให้ดีลของการใช้เงินต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะยากหรือสมมติต้องจ่ายเงินคู่ค้านะครับอเมริกาอาจจะซื้อของจากทางด้านของคนอื่นนะหรือว่าซื้อปากกาไปเข้าออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วจ่ายเงินช้านะครับมันก็จะเกิดผลกระทบในเรื่องของตัวการหมุนของเงินในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งการจ่ายสวัสดิการต่างๆล่าช้าจ่ายเงินในพนักงานล่าช้าผมคิดว่าตอนนี้ครับประเด็นที่กังวลจริงก็คือว่าไอ้เรื่องที่แย่ถึงขนาดนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดผิดนัดชำระแล้วมีปัญหาอย่างหลักเลยอ่ะไม่น่าเกิดแต่ความล่าช้าตรงนี้จะไปกระทบมากๆกับเรื่องของตัวการบริโภคแล้วก็เศรษฐกิจมองของการเติบโตเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อกลางปีไตรมาส3ตรงนี้ครับนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอ่ะในช่วงนี้ใครเป็นประธานาธิบดีก็จะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างจริงไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสคำว่าเสียหน้าไม่ได้เสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้บางคนถ้าคิดอย่างนี้จริงๆนะมันก็ทำให้ลดคะแนนความนิยมในครั้งถัดไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินทางไหนล่ะก็ดิฉันก็เชื่อว่าอ่ะไม่น่าจะต้องถึงขั้นนั้นแต่ถามว่าเรื่องของการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะบ้านเราก็เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าให้เพิ่มหนี้สาธารณะก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะสอบถามจริงๆมันเพิ่มได้ใช่ไหมคะสำหรับในลิมิตหรือขีดจำกัดนะคะ
เพิ่มได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจมันโตเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มได้ทีนี้มันเราจะเห็นว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยมันจะต่างจากบ้านเราอเมริกาเองเป็นการเพิ่มลักษณะที่เรียกว่าเป็นตามจํานวนเงินนะครับก็คือกําหนดเป็นจํานวนเงินว่าเฮ้ยเราจะก่อหนี้ไม่เกินตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าต่างกับบ้านเรานะบ้านเรามันจะมีเพดานหนี้สาธารณะที่กําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างในอดีตเนี่ยหลังจากที่เราเจอปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งมันก็มีการมาเซตอัพกันครับว่าเพื่อให้เราไม่ก่อหนี้เกินตัวนะเพราะหนี้สาธารณะเราจะอยู่ที่ระดับเพดานไม่เกิน 60% นะครับแล้วก็พึ่งประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยครับที่เราก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้เอาไม่อยู่ตัวเลขนี้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าปีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสถานการณ์โควิดด้วยนะครับมันก็มีความจำเป็นที่รัฐจะต้องมาช่วยภาคธุรกิจช่วยประชาชนนะครับก็เลยทำให้มีการขยับเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% ของ GDP เนี่ยขึ้นมาเป็น 70% ของ GDP นะแต่ว่าเท่าที่ดูถ้าเราไปดูวันนี้ตัวเลขก็ยังอยู่ประมาณ50ไปปลาย60อยู่แต่ผมเข้าใจว่าโดยแผนของการใช้เงินนะครับปีนี้มันก็คงจะเกิน60ขึ้นมานะครับนะคะอ่ะก็บางคนท่านก็โอ้โหมี2ฝัก2ฝ่ายนะมันจะก็มีเงินแต่จริงๆนะถ้าไปดูประเทศอื่นเนี่ยหนักกว่าเราอย่างญี่ปุ่นนี่ก็เยอะนะนี่สาธารณะเขาเยอะนะนะอ่ะมาในมุมนี้นอกจาก FOMC แล้วก็ยังไม่ได้จบตอนแรกเรามองว่าถ้าในโซนยูโรโซนนะคะกับสหรัฐเนี่ยยูโรโซนน่าจะหนักกว่าก็มีการต่อเนื่องกันเลยอีเวนต์ต่อ ECB ทิศทางยังไงคะสำหรับ ECB ถ้าต่อเนื่องจาก FOMC รู้ผลปุ๊บ ECB มองคาดการณ์ยังไงคะครับก็สำหรับ ECB เองจะเห็นว่าในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลขเงินเฟ้อลดลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของด้าน ECB เองเนี่ยก็จะลดช้ากว่านะครับดังนั้นต้องบอกว่าโอกาสเราจะเห็น ECB เองขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นต่อไปอีกเนี่ยนะครับเพื่อคุมในเรื่องของตัวเงินเฟ้อหรือกดเงินเฟ้อต่อเนี่ยต้องบอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ครับก็เลยถ้ามามองเนี่ยถ้าจะหยุดเราอาจจะลุ้นอเมริกาหยุดได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็น ECB เองเนี่ยโอกาสที่จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่การรอบนี้เลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเร็วไปสักนิดนึงนะครับยังอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยในฝั่งธนาคารกลางยุโรปอยู่ครับค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะเอาเป็นในมองตัวเราเป็นหลักละกันนะเปรียบเทียบระหว่างว่าความไม่แน่นอนของ FOMC นะคะในโซนสหรัฐกับความไม่แน่นอนของ ECB สมมุติจะเกิดขึ้นจะขึ้นหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะตรงจะตรึงหรือจะต่อนะคะผลกระทบที่จะเด้งชิ่งกลับเข้ามาสู่ไทยเรามีมุมมองการค้าหรือว่าการทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันฝั่งไหนมากที่สุดแล้วถ้าเกิดฝั่งไหนขึ้นหรือปรับยังไงจะมีส่งผลกับทางฝั่งไทยมากที่สุดคะคุณกิตพลคะถ้าไปดูจากตัวเลขส่งออกจะเห็นว่ามันในฝั่งของตลาดส่งออกที่ใหญ่สุดของเราก็คือสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับสหรัฐในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็มีผลกระทบมากที่สุดนะครับทีนี้ในจุดที่เราคงต้องไปติดตามก็คือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเรากับสหรัฐเนี่ยมันจะถ่างมากไปหรือเปล่าวันนี้อเมริกาดอกเบี้ยนโยบายอยู่ 5% แล้วก็ในรอบนี้ถ้าขึ้นก็จะเป็น 5.25 นะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ 1.75% ซึ่งน้อยที่สุดในอาเซียนนะครับช่วงอย่างเช่นตัวของท่านนั่นมาเลเซียเองเนี่ยสิ้นปีน่าจะอยู่ประมาณแถว 3% ของเราคงอยู่ 1.75-2 นะครับจะเห็นว่าขนาดมาเลเซียซึ่งเงินระดับเงินเฟ้อต่างๆอะไรก็ไม่ได้ห่างจากเรามากแต่ดอกเบี้ยนโยบายเราน้อยกว่ามาเลเซียเกือบครึ่งนึงอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความเสี่ยงครับว่าถ้าสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยต่อส่วนต่างดอกเบี้ยของเราซึ่งต่ำที่สุดเทียบกับอเมริกาแล้วเนี่ยจะกว้างมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องอย่างแม้กระทั่งมาเลเซียเทียบกับอเมริกายังไม่กว้างเท่าเราเลยตรงนี้ครับมันเลยจะกลายเป็นความเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ากว้างแบบนั้นเนี่ยเงินทุนจะไหลออกไหมนะครับตลาดตราสารหนี้จะเห็นการขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยต่อเนื่องหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟบังคับกลับมาย้อนกระทบชิงมาหาเราครับว่าเอ๊ะถ้าส่วนต่างมันเยอะแล้วเงินไหลออกเนี่ยเราอาจจะเห็นทางด้านของตัวกนง.เองเนี่ยเคยหยิบดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปไกลเกินกว่าที่คนคิดก็ได้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นักลงทุนหรือว่านักเศรษฐศาสตร์มองว่าเอ๊ะเงินเฟ้อเราไม่เยอะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนโยบายกนง.เนี่ยอยู่แถว 1.75 หรืออย่างมากก็ 2% ก็พอเพราะเงินเฟ้อเริ่มนิ่งแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าส่วนต่างดอกเบี้ยที่มันมากๆตรงนี้เนี่ยแล้วก็ปีนี้มันต่างกับปีที่แล้วปีที่แล้วอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุดเพราะฉะนั้นเงินไหลไปอเมริกาก็จะกลัวครับเพราะกลัวว่าขึ้นดอกเบี้ยต่อตราสารหนี้อเมริกาติดลบก็จะกลายเป็นขาดทุนแต่วันนี้ถ้าอเมริกาเกิดบอกว่าเฮ้ยฉันขึ้นดอกเบี้ยพอแล้วนะครับสูงสุดแล้วเดี๋ยวเท่านี้แหละ
ตรงนี้แล้วด้วยส่วนต่างแบบนี้เงินจะไหลไปตราสารหนี้อเมริกาได้เลยง่ายๆแล้วก็จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาวะขาลงในตลาดตราสารหนี้สหรัฐอเมริกาด้วยครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้ถ้าจะมีชิ่งที่เราจะต้องมองก็คือว่าความเสี่ยงของเงินไหลออกต้องไปติดตามแล้วขณะเดียวกันต้องไปดูด้วยครับว่าถ้าความเสี่ยงเงินออกมันมาเยอะๆเงินออกมากๆตรงนี้กนง.จะทำอะไรบ้างครับมันก็มองได้สองมุมกับอีกมุมหนึ่งสมมุติที่บอกว่าอ้าวทางสหรัฐก็ต้องใช้ความรอบคอบในการที่จะปรับที่จะขึ้นจะตรึงจะต่อก็แล้วแต่สมมุติในคำนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขา recession จริงๆหรือเขาเกิดอะไรจริงๆมุมมองว่าถ้าเกิดว่าเงินเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นเซฟเฮเว่นทันทีหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่อาจจะไปข้างๆไปมาเลไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะโอ้ผมคิดว่าต้องมองสองมิติครับคือโอเคอเมริกาเกิด recession เนี่ยถามว่าเราจะเป็น safe haven หรือเปล่าเนี่ยต้องมอง2มิตินะครับก็คือนักลงทุนก็จะมองแหละครับคือต้องบอกว่านักลงทุนก็จะมองแหละว่าลงทุนถ้าเกิด recession ขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยแทนที่เราจะถามว่าเราเป็น safe haven หรือเปล่าเนี่ยเราต้องถามว่าสินทรัพย์อะไรเนี่ยมันมีความปลอดภัยที่สุดนะครับเราก็จะพบว่าถ้าสมมติมันเกิด recession จริงๆเนี่ยสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดมันจะกลายเป็นตราสารหนี้มากกว่าหุ้นนะครับคำถามก็คือแล้วถ้าเราไปมองตราสารหนี้ทั่วโลกวันนี้ตราสารหนี้อะไรน่าสนใจคำตอบก็คือตราสารหนี้อเมริกานะเพราะว่าดอกเบี้ยสูงมากยิวสูงมากนะครับมีอย่างเดียวที่อาจจะทำให้คนลังเลอยู่ก็คือว่าเอออเมริกาจะเกิดผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยส่วนต่างที่มันกว้างมากๆเมื่อเทียบกับหลายประเทศเนี่ยโอกาสที่เงินจะไหลไปพักในตราสารหนี้อเมริกามีสูงมากขณะเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าเกิดการถดถอยขึ้นมาจริงๆนะครับเอ๊ะแล้วมันจะกระทบชิ่งมาอย่างผลประกอบการบริษัททะเบียนของแต่ละประเทศอย่างไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าตัวนั้นมันเลยกลายเป็นจุดที่ต้องระวังครับว่าเอ๊ะถ้ามันถดถอยจริงๆเนี่ยผลประกอบการในหลายๆกลุ่มอย่างเช่นพลังหุ้นพลังงานบ้านเราเนี่ยสมมติถ้าเศรษฐกิจถดถอยดีมานด์น้ำมันลดลงเนี่ยโอกาสที่มันจะไปกระทบชิ่งผลประกอบการในกลุ่มพลังงานก็มีสูงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นตัวถ่วงภาพของเซตได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าถ้ามันเกิดrecessionจริงๆเราเองอาจจะไม่ใช่เซฟเฮเว่นทั้งหมดเราต้องมาดูว่าในฝั่งที่พอจะเป็นเซฟเฮเว่นในบ้านเราได้ก็ต้องมีอะไรบ้างที่จะไม่ถูกปรับลดประมาณการกำไรลงนะอย่างเช่นกลุ่มของทางด้านพวกพลังงานพวกไฟฟ้านะถ้าเป็นหุ้นไฟฟ้านะครับหุ้นสื่อสารพวกนี้ที่ประมาณการกำไรน่าจะมีความเซฟไม่ถูกปรับลดลงพวกนี้ครับน่าจะเป็นเซฟเฮเว่นหรือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยได้นะครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆนะครับตราสารหนี้จะน่าสนใจที่สุดรองลงมาจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกหุ้นปลอดภัยครับดังนั้นต้องบอกว่าปีนี้ในภาพของการลงทุนนักลงทุนเองอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในพวกของตราสารหนี้หรือว่าอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงไปพวกกองทุนตราสารหนี้ไว้บ้างครับค่ะแหมที่พูดมานี่ไม่ได้เลยนะไม่อยากมองเซ็ตเลยเซ็ตกระโดดกำแพงเลยทีเดียวนะฮะแหมเช้านี้นะคะอ่ะงั้นมาในมุมบ้านเราละกันนะตอนนี้เนี่ยถามต่อว่าตอนนี้เซ็ตมาลบไป12จุดแล้วนะฮะแน่นอนว่าเรียกว่าไม่ใช่พลากระโดดเซ็ตกระโดดกำแพงนะตอนนี้ลงลิฟต์กันมาเลยนะฮะถามกรอบนิดนึงละกันนะฮะเช้านี้รวมถึงตลอดทั้งวันจะหยุดยาวกันแล้วด้วยนะฮะมุมมองอย่างไรคะเอาแบบว่าขอแนวรับหรือเอาที่ worst case หรือที่แบบว่าลึกสุดใจในมุมที่ความไม่แน่ไม่นอนปัจจัยลบเยอะเหลือเกินกับปัจจัยที่รอด้วยนะฮะคาดการณ์ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วใน set index แถว 1,520 ถึง 1,500 จุดโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่ต้องถือว่ามีความน่าสนใจในเชิงของการประเมินมูลค่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในโซนแถวนี้คิดเป็น PE ก็คือประมาณแถว 14.5 เท่าซึ่งต้องถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างต่ำในค่าเฉลี่ย5ปีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือผมคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถมองเซตแบบที่เรียกว่ากระจายกันไปในทุกๆเซกเตอร์ได้เพราะว่าในภาพปีนี้มันจะไม่ได้ดีทุกเซกเตอร์นะครับโดยเซกเตอร์ที่พอที่จะดีหรือว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนได้ก็คือเซกเตอร์ที่มันเห็นการฟื้นตัวในปีนี้ซึ่งหลักๆแล้วจะอยู่ในภาพพวกที่1ก็คือพวกของด้านค้าปลีกนะครับแต่ค้าปลีกในรอบนี้จะต้องมีค้าปลีกที่เป็นconsumption จริงๆเป็นการบริโภคจริงๆอย่างเช่น CPO Macro BJC ครับแต่ค้าปลีกที่เป็นพวกสินค้า IT หรือสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดตอนสมัย Work From Home ไปแล้วเนี่ยในรอบนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะครับอันที่2นอกจากค้าปลีกแล้วก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มปลอดภัยครับที่ผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยแย่ไปแล้วแล้วปีนี้อยู่ในทางของการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับ
หรือมีทิศทางของการฟื้นตามการบริโภคอย่างเช่นสื่อสารนะหรือว่าอย่างกลุ่มของไฟฟ้าที่ปีที่แล้วเจอผลกระทบในเรื่องของต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติกดดันต่อพวกมาร์จิ้นหรือกำไรจากการขายไฟของธุรกิจที่ขายไฟให้เอกชนซึ่งปีแล้วเราจะพบว่าหุ้นไฟฟ้าหลายตัวโดยเฉพาะคนที่ขายไฟให้เอกชนเยอะเนี่ยโชคร้ายขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าเจอต้นทุนค่าแก๊สเข้าไปแต่ปีนี้เราเห็นแล้วว่าต้นทุนค่าแก๊สลงเร็วมากๆนะเพียงแต่ว่ามันจะทันเห็นในงบไตรมาส1หรือเปล่าอันนี้ก้ํากึ่งครับแต่เราเห็นแล้วว่าไตรมาส2เนี่ยตัวเลขลงเร็วมากๆเพิ่นก็แปลว่าพวกนี้น่าสนใจเพราะว่าโรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเพราะพวกนี้จะมีบริษัทลูกที่ขายไฟให้กับเอกชนเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าต่อให้งบไตรมาส1มันออกมาแย่หรือยังไม่เห็นผลดีจากราคาก๊าซธรรมชาติแต่ไตรมาส2เรามั่นใจได้แน่ๆว่ากำไรมันกลับมาดีมากแน่ๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าในกลุ่มนี้ครับก็เป็นพวกที่น่าสนใจแล้วก็จะเห็นภาพของการฟื้นตัวผลประกอบการชัดเจนครับค่ะส่วนแม่ไม่กล้าถามเลยแต่ซะหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าตลาดมันเปิดแล้วนะคะอ่ะในช่วงที่หยุดยาวๆตลาดที่มันมีการปรับร่วงลงมาเยอะขนาดนี้โอเคกรอบ1520ถึง1500บวกลบแบบนี้อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้โดยที่นับไม่กี่วันนี้ worst case สุดๆลึกสุดใจในมุมของคุณกิตพลประมาณเท่าไหร่ดีคะถ้าลึกสุดใจต้องบอกว่าถ้าเราให้ลงไป1เท่าของ multiple เลยก็คือ100จุดครับก็แปลว่ามันคือประมาณโซนแถว1400กลางๆซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เรายังไม่คิดว่ามันจะถึงนะครับผมก็ยังให้น้ำหนักแค่ว่าเป็นแค่แย่ที่สุดในรอบนี้น่าจะมีการหลุด1500ลงไปบ้างแต่ว่าไม่น่าจะถึง1450จุดครับนะคะส่วนหุ้นเด่นนะคะถ้าเกิดว่าตลาดมีการปรับลงมาหลายคนที่ไม่ได้มีของที่มีการขายกันไปก่อนหน้านั้นแล้วในช่วงที่จุดรับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าน่าสนใจแน่นอนว่าแหมมันเป็นโอกาสเวลาวิกฤตมันย่อมมีโอกาสตัวที่แบบเฟ้นหาถือรอได้เลยหรือว่าจะเป็นเทรดดิ้งหรือระยะสั้นหรือระยะกลางยาวแนะนำได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าลึกลงมาแบบนี้ในแนวรับเอาเป็นว่าห่อกลับได้ปลอดภัยไม่แย่แนะนำเป็นตัวไหนโอเคครับตัวแรกเราก็จะมองตัวของทางด้าน PTG นะครับสถานีบริการน้ำมันนะครับที่เรามอง PTG เนื่องจากว่า PTG เองต้องบอกว่าสถานีบริการน้ำมันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยโดนผลกระทบเยอะมากจากเรื่องของตัวการที่รัฐบาลตรึงราคาดีเซลนะครับก็เลยกลายเป็นว่าค่าการตลาดโดยรวมเนี่ยมันถูกถ่วงลงไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าตัวของด้านเบนซินอาจจะแพงแต่ดีเซลเนี่ยขึ้นราคาไม่ได้กำไรดีเซลบางๆนะครับและกำไรของฝั่งเบนซินถึงแม้จะเยอะแต่การใช้มันน้อยเนี่ยบางทีมันก็ออฟเซ็ตไม่ได้นะแต่ปีนี้สถานการณ์มันต่างกันที่ว่าเราเริ่มเห็นการผ่อนคลายเราเริ่มไม่เห็นการคักขยบนะครับเริ่มลดเงินที่จัดเก็บหลายๆอย่างแล้วก็เลยทำให้ราคาของเบนซ์ดีเซลเองเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าก็จะอยู่ในจุดที่มาร์จิ้นหรือค่าการตลาดดีเซลของพวกสถานีบริการน้ำมันเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็ทำให้เราคิดว่าปีนี้ครับทั้งปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะเป็น PTG ก็ดีจะเป็น OR ก็ดีเนี่ยน่าจะเห็นผลประกอบการที่ฟื้นตัวดีขึ้นทั้งคู่เลยนะครับทั้งไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2เนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นด้วยก็ PTG เราใหเรามองเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่16บาทครับแล้วก็มองว่าราคาแถว13บาทต้นๆนะครับเป็นจุดที่ดูน่าสนใจครับ16บาทราคาเป้าหมายทางกลยุทธ์13บาทต้นๆเป็นราคาที่น่าสนใจนะคะสามารถรับเข้าได้ตอนนี้ราคาล่าสุดที่13บาท60สตางค์รอย่อหน่อยให้มันเสด็จดิ้นดึงใช่ไหมคะให้มันดูแบบก็จริงๆแถวนี้เราคิดว่าน่าจะได้แล้วครับเพราะว่าเราคิดว่าจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วผลประกอบการเขาเริ่มอยู่ในทางของการผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วแต่ว่าราคาหุ้นก็ยังไม่ไปไหนครับยังอยู่ในโซนแถว13ถึง14บาทเพราะฉะนั้นเราคิดว่าด้วยความที่ผลประกอบการมันอยู่ในทางของการดีขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเราคิดว่าที่สุดแล้วหลังจากสะสมตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยควรจะเห็นการทะลุขึ้นหรือเห็นคนปรับดีขึ้นของราคาหุ้นครับดังนั้นต้องบอกว่า13บาท50ตรงนี้เป็นจุดที่สามารถซื้อได้หรือทยอยสะสมได้ครับค่ะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะขออีกสักหนึ่งตัวปิดท้ายค่ะก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นหุ้นเล็กหน่อยแต่เราสนใจก็คือเราคิดว่าสามารถคอร์ปอเรชันดูน่าสนใจครับสามารถเองเนี่ยเรามองเป้าหมายการกู้ที่ประมาณโซน5บาทนะครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าอยากให้มองข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่ผลประกอบการสิ้นปีออกมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยราคาหุ้นอยู่5บาทนิดๆ นะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นราคาซึมลงมาตลอดเลยเพราะว่าตอนไตรมาส4เนี่ยมันมีการตั้งสำรองก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับของบริษัทย่อยก็คือ SDC นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโอ้เราไอ้ที่มันเคยขาดทุนเคยอะไรต่างๆแล้วมันตั้งสำรองก้อนใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็เป็นการลอสมาร์คลอสก้อนใหญ่ไปเลยพอมาถึงไตรมาส1ปีนี้ครับ
มันไม่มีสำรองก้อนใหญ่ๆแบบนั้นแล้วแล้วก็ผลขาดทุนของ SDC พอมันตั้งสำรองไปแล้วเนี่ยการขาดทุนของ SDC ต่อให้จะเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวเลขที่บางลงเยอะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะมาถ่วงสามารถเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ได้เยอะอะไรแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราค่อนข้างจะคาดหวังได้ว่าผลประกอบการไตรมาส1สามารถเนี่ยควรจะอยู่ในทางที่มันปรับดีขึ้นหรือต่อให้มันจะลอสก็จะลอสนิดๆหน่อยๆจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่เยอะแล้วครับแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการด้วยที่สำคัญก็คือปีนี้ครับนอกจากการฟื้นตัวในฝั่งของผลประกอบการที่น่าจะมาแล้วแล้วก็ในฝั่งของต้องบอกว่าในฝั่งที่เป็นปัจจัยบวกหรือคาทาลิสต์เนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือการเข้าตลาดของธุรกิจบริหารสนามบินในกัมพูชาของที่เป็นบริษัทลูกของตัวสามารถนะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่มี valuation ที่ดีมากนะครับสมมุติว่าถ้าเราตีว่า valuation ของบริษัทลูกดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาทก็จะกลายเป็นว่า valuation ของลูกมากกว่า valuation ของแม่อีกนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ย NAV ของตัวสามารถเองถ้าเราตีจากธุรกิจของบริษัทลูกเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ที่ประมาณแถวประมาณสัก8บาทต่อหุ้นได้เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ก็เลยน่าสนใจครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นภาพแบบนี้จริงเนี่ยสามารถในโซน4บาทน่าจะดิสเคานต์มากเกินไปเมื่อเทียบกับ NAV นะครับก็เรายังไม่มองถึง8บาทแล้วกันเพราะว่าความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของตัวแผนต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นการให้ข้อมูลกับตลาดแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นปลายปีนะครับแต่ว่าเราคิดว่าในไม้แรกของการฟื้นตัวตัวนี้เราก็ขอมองเป้าหมายทางยุทธที่สัก5บาทก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าได้มากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับก็เรามองว่าในโซนแถว4บาท6ลบนี่ครับน่าลุ้นการฟื้นตัวแล้วก็ต่อให้พลาดจุดคัทลอสก็ไม่ได้ลึกแล้วแต่ว่าถ้าถูกการลุ้นไปโซน5บาทน่าจะได้รีเทิร์นที่ดีสำหรับนักลงทุนครับก็ดังนั้นตัวนี้เราคิดว่าก็เป็น low risk entry level ของสามารถครับนะคะเนี่ยครบถ้วนนะคะทั้ง2ตัวรวมถึงกรอบด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงเช้านี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะรวมถึงตลาดค่อนข้างผันผวนนะคะขอบพระคุณคุณกิตพลไพรไพศาลกิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเยนประเทศไทยจำกัดมหาชนเดี๋ยวช่วงบ่ายตรงเจอกันอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวจะรีบสรุปให้ฟังนะคะบอกเลยว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่เฉพาะแค่ประเด็นหุ้นเท่านั้นแต่ว่าประเด็นรอบบ้านรอบเมืองนะคะรวมถึงต่างประเทศนะคะก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดนะคะว่าทิศทางเศรษฐกิจภาพรวมของตลาด DM จะไปอย่างไรต่อแล้ว EM อย่างเราล่ะแน่นอนว่าก็จะมีแรงกระเพื่อมส่งมาไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวรีบตัดคลิปให้รวมถึงฟันธงหุ้นเด่นนะคะก็2ตัวค่ะที่แนะนำนะคะตลาดที่ค่อนข้างที่จะมีการปรับลดตัวลงมารุนแรงแบบนี้แต่ยังสามารถหาหุ้นที่ห่อกลับได้เช่นกันนะคะก็เป็นตัวแรกค่ะตัว PTG นะคะราคาเป้าหมายทั้งพื้นฐานที่16บาทส่วนอีกตัวนึงก็คือสามารถหลังจากที่ราคาปรับลดลงมาค่อนข้างแรงทั้ง2ตัวนี้ปรับลงมาแรงหมดเลยนะคะทั้ง PTG 16บาทและสามารถ5บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวรีบตัดคลิปให้ส่วน YouTube ที่หลุดไปเดี๋ยวขออนุญาตอัพให้ใหม่ขออภัยด้วยนะคะเผอิญสัญญาณมันหลุดนิดนึงเดี๋ยวอัพให้ใหม่รีบอัพแล้วรีบตัดคลิปสั้นๆลง YouTube ช็อตให้กราบขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจด้วยขอบพระคุณคุณเฮอร์ชี่ด้วยนะคะมาท่านแรกเลยขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามกันค่ะทุกช่องทาง Facebook YouTube TikTok แล้วก็ IG แล้วก็ YouTube ช็อตด้วยเดี๋ยวติดตามกันได้อีกช่วงที่2ของวันนะคะก่อนที่จะพักผ่อนเจอกันบ่ายโมงตรงเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ